สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาดูตัวนี้คือมอเตอร์ที่โดนน้ำท่วมนะคะช่วงนี้น้ำท่วมเนาะมอเตอร์น้ำท่วมนะคะเราจะทางล้างทำความสะอาดได้ไหมนะคะเราจะนำกลับมาใช้อีกได้ไหมเนาะมีวิธีทำยังไงนะคะตามเมียช่างมาดูเลยค่ะช่างทองฉีดน้ำใส่ให้เห็นเลยนะคะนี่คือได้พิจารณาจากช่างที่ชำนาญการแล้วนะคะสามารถทำแบบนี้ได้นะคะเนาะก็คือเนี่ยสภาพของมอเตอร์จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวไม่สร้างถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะเนาะช่วงนี้น้ำท่วมนะคะหลายพื้นที่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างนะคะก็จะเกิดการเสียหายค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสามารถทำอย่างนี้ได้นะคะล้างนะคะล้างแล้วมีขั้นตอนไหนต่อไปก็ตามเข้าไปชมในคลิปได้เลยนะติดตามคลิปนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้จะตรงปกเลยค่ะเป็นการล้างทำความสะอาดมอเตอร์นะคะมอเตอร์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ถูกน้ำท่วมเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่เมช่างก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้เห็นเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามีส่วนไหนที่เสียบ้างนะคะก็จะเป็นคลิปต่อไปนะคะเป็นคลิปที่จะบอกว่ามอเตอร์ตัวนี้อะไรเสียบ้างนะคะคลิปนี้เป็นการล้างมอเตอร์ให้ดูนะคะซึ่งในช่องเมช่างยังไม่เคยทำนะยังไม่เคยล้างมอเตอร์แบบนี้ให้ดูนะคะซึ่งเป็นงานที่ช่างทองทำอยู่บ่อยๆนะคะการล้างมอเตอร์แบบนี้นะไม่ใช่ลูกนี้เป็นลูกแรกนะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกสำหรับในช่องที่ทำให้ดูนะเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้มีน้ำท่วมหลายพื้นที่นะคะและมอเตอร์ก็จะเจอปัญหาน้ำดำปิดเลยเห็นไหมเกิดปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าแช่น้ำอยู่ซึ่งเราไม่สามารถขนย้ายทันอย่างเงี้ยค่ะเราพอน้ำลดเราจะเอามอเตอร์กลับมาใช้ใหม่ได้ไหมนะคะมีวิธียังไงนะคะน้ำแบบนี้เลยเดี๋ยวจะถ่ายมุมกว้างให้ดูเห็นไหมคะน้ำเปล่านะกระแสน้ำก็ไม่แรงนะคะประมาณนี้นะจะไปใช้ที่มันแรงๆไม่ได้นะเดี๋ยวมันโดนขดลวดขาดนะคะเดี๋ยวพอช่างทองเลิกฉีดน้ำแล้วเมียช่างจะถ่ายให้ดูข้างในของมอเตอร์นะคะสามารถใช้สไลด์ใช้ผงซักผ้าได้นะคะใช้แฟบนะคะใช้แฟบมาถูได้เดี๋ยวช่างทองจะทำให้ดูนะสไลด์ใช่เป็นน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่ได้เน้นนะแล้วก็ตามด้วยแฟบค่ะผงซักผ้านะเป็นแป้งสีฟันนะคะตามซองแป้งเพราะว่าเขาจะเข้าวงนี้ได้พอดีนะเห็นไหมคะก็จะถูได้นี่คือการล้างทำความสะอาดที่สำหรับที่ร้านนะคะจะทำให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะถ้ามอเตอร์ที่มีความสกปรกมากๆนะคะหรือว่าแช่น้ำอยู่เป็นเวลานานอย่างเงี้ยค่ะเนาะเหมือนล้างสนิมล้างทุกอย่างค่ะยิ่งถ้าเป็นมอเตอร์เกี่ยวกับที่เราใช้งานเยอะๆเกี่ยวกับน้ำมันกับอะไรเงี้ยเราต้องล้างให้ลูกค้านะคะแล้วส่วนการซ่อมอะไรบ้างมอเตอร์ตัวนี้อาการที่เสียมาจากอะไรนะคะแล้วจะต้องซ่อมอะไรบ้างก็คลิปต่อไปนะคะติดตามรับชมได้เลยนะคลิปนี้เป็นการล้างมอเตอร์ให้ดูนะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือพวกเตือนนะคะถ้าเราถ้ามันโดนน้ำแล้วเราต้องแกะเพื่อที่จะเปลี่ยนแกลบีใหม่นะครับก็ล้างทำความสะอาดลูกปืนด้านในนะถ้าเป็นลูกปืนนะคะถ้าไม่ก็คือเราต้องล้างทำความสะอาดเหมือนกันถ้าเขาโดนน้ำแต่ถ้าไม่โดนน้ำก็ไม่ต้องก็มอเตอร์น้ำท่วมนะครับมอเตอร์น้ำท่วมยังไงก็ต้องถอดล้างทุกอย่างอยู่แล้วลูกปืนก็แก่ฝานะคะ
ส่วนลูกปืนเดี๋ยวเมียช่างจะถ่ายไว้อีกคลิปนึงนะคะเป็นคลิปซ่อมไปเลยเนาะพร้อมกันไปเลยเพราะว่าคลิปนี้ถ่ายเสร็จก็จะลงเลยนะคะไม่ได้ตัดต่อนะขั้นตอนการล้างนะครับก็คือให้น้ำเขาใสนะให้น้ำเขาใสแล้วก็หมดฟองก็เป็นนั้นว่าเราก็ไปตากแดดนะครับตากแดดแล้วก็ใช้ลมเป่าส่วนใครที่มีน้ำยาหรือเราจับโดยอย่างเงี้ยลวดมีการขยับนะเราก็เคลือบน้ำยาได้นะครับแต่ถ้าเราจับดูลวดมันยังแข็งเราก็ไม่ต้องเคลือบก็ได้กันช็อตตัวกันช็อตเราดูสภาพเขาถ้ากันช็อตดีแล้วก็ให้คะแนนเขาไป 100% นะครับไม่มีปัญหานะกดลวดอยู่ในสีที่พร้อมใช้งานนะครับสีนี้คือสีมาตรฐานเขานะก็ใช้ได้ครับก็คือกันช็อต 100% กดลวดก็ 100% ตัวนี้ถ้ามันมีการไหม้ขึ้นมาเชือกมันจะขาดนะมันจะมีจุดไหนจุดหนึ่งหรือรอบๆทั้งตัวเลยมันจะขาดออกมาเพราะว่ามันโดนความร้อนไม่ได้นะตัวนี้ถ้าความร้อนเกิน200ก็จะขาดออกมาเราได้ประเมินแล้วว่ามอเตอร์ลูกนี้ปกตินะครับเพียงแต่มันสกปรกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพอทำความสะอาดขั้นตอนของเราก็คือต้องให้เขากลับไปสู่ค่าโอห์มที่ปกตินะครับก็คือไม่ช็อตลงกาวแล้วก็ไม่ช็อตความชื้นนะครับแล้วตอนนี้เขาจะมีความชื้นอยู่แล้วก็ทำการเอาไปอบแล้วก็เป่าลมนะครับอบง่ายๆก็คือตั้งตากแดดไว้ตั้งในท่านี้นะครับถ้านอนน้ำเขาจะไม่ไปไหนนะต้องตั้งท่านี้นะตั้งท่านี้แล้วก็สลับกันตั้งท่านี้อีกชั่วโมงแล้วแต่แดดนะครับเรามาดูเขาแห้งแล้วเราก็สลับอีกข้างหนึ่งแห้งขึ้นมาโดนแดดส่วนลูกปืนให้เราหมุนดูถ้าเขาไม่ดังแล้วเขามีจระบีข้างในเราดูแล้วเขาก็ยังมีจระบีอยู่เขาไม่ดังนะสภาพแต่ว่าถ้าในกรณีน้ำท่วมก็ให้เราแกะฝาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เติมจระบีเข้าไปรอบๆนะเติมด้วยการอัดจระบีใหม่เข้าไปแล้วก็อัดเข้าไปรอบนึงแล้วก็เช็ดออกให้หมดก็ได้ครับเพื่อที่จะให้เขาไล่จระบีเก่าออกมาแล้วเราค่อยเติมจริงเข้าไปอีกรอบนึงตัวนี้นะเพราะว่าพวกนี้เขาโดนน้ำไม่ได้นะเราก็จะทำการเพิ่มจระบีเข้าไปใหม่นะคือในกรณีที่มอเตอร์น้ำท่วมเนาะที่แช่น้ำอยู่นะคะตรงนี้ยังไงก็ต้องโดนน้ำแน่นอนอยู่แล้วนะคะตรงนี้เราก็จะทำความสะอาดหมดยังไงเขาก็โดนน้ำนะครับก็มาบอกวิธีขั้นตอนก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะหลักๆเลยห้ามใช้งานนะครับถ้ารู้ว่าโดนน้ำมีความชื้นห้ามใช้งานนะถ้าใช้กระแสไฟมันจะสื่อกันกับความชื้นตัวโครงมันจะสื่อหากันแล้วมันจะช็อตทะลุตัวกันช็อตไปนะครับตรงนั้นมันจะแก้ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จนะครับก็คือถ้าถึงจะไปประกอบใช้งานได้ก็คือมอเตอร์ที่แช่น้ำอยู่หลังจากน้ำท่วมเสร็จเราต้องถอดมอเตอร์มาทำความสะอาดเลยจะไปใช้งานเลยไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะมันอยู่เลยน้ำประมาณนี้มันก็จะมีไอความชื้นขึ้นไปนะครับมันจะเกิดสนิมพองขึ้นนะครับแล้วเกิดความชื้นนะถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องหาพวกน้ำยาไล่ความชื้นมาฉีดไล่ก่อนใช้งานนะครับหรือเป็นไปได้ก็ต้องทำแบบนี้ครับถอดทำความสะอาดนะถ้ามีพ่อบ้านที่พอทำเป็นนะครับก็สามารถทำได้เนาะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปฉีดน้ำที่ตัวทุ่นต่อนะคะเห็นไหมคะฉีดแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปอบนะคะด้วย
แสงอาทิตย์ค่ะเนาะอบได้แสงอาทิตย์แล้วก็จะเป่าให้ดูนะคะเป่านะคะเดี๋ยวติดตามไปเลยค่ะใช่ไล่ความชื้นนะนี่คือการเป่าด้วยลมนะคะท่านทองบอกว่าอยากให้ชาวบ้านทำได้นะคะวิธีอบก็คืออบด้วยแสงอาทิตย์ซึ่งมีแสงอาทิตย์กันทุกบ้านอยู่แล้วเนาะก็คือสามารถอบได้เลยวิธีอบก็คือเนี่ยค่ะตั้งตากแดดไว้อย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ส่วนลมเนี่ยสำคัญนะท่านทองบอกว่าต้องเป่านะคะเพราะมันจะไล่ความชื้นนะมันจะไล่ความชื้นนะคะต้องเป่านะเป่าทั้งสองฝั่งเลยนะท่านทองพลิกอีกด้านนึงมาให้ค่ะอันนี้คือเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาเป่าไล่ลมแบบนี้นะเราจะเป่าจนกว่ามันจะไม่มีละอองฝอยของน้ำกระเด็นออกมาจากตัวมอเตอร์เลยนะครับตัวคือเป่าแล้วก็พักเป่าแล้วก็พักใช่เราจะเป่าแล้วก็จะรอให้น้ำเขาความชื้นเขาไหลไปรวมกันแล้วเราก็จะมาเป่าจนมันไม่มีละอองความชื้นกระเด็นให้เราเห็นนะถ้าละอองนี้ก็ยังมีละอองความชื้นนะคะขั้นตอนนี้นะนะคะเราก็เป่าพลิกไปพลิกมาเป่าแล้วตั้งตากแดดต้องตั้งในท่านี้นะคะนี่นะตั้งท่านี้นะคือมอเตอร์อย่าเพิ่งไปใช้งานนะครับจนกว่าเราจะได้ทำแบบนี้จนเสร็จนะแล้วเราค่อยมาประกอบฉายเนาะถ้ามอเตอร์ของ FC ท่านใดที่อยู่ใกล้น้ำหรือจมน้ำเลยหรือว่าอยู่เหนือน้ำขึ้นมานิดนึงเราก็ต้องเช็คนะคะเนาะเราจะเปิดใช้เลยไม่ได้นะนี่ค่ะก็เป็นคลิปดีๆนะคะที่ในตอนนี้สถานการณ์บ้านเราน้ำท่วมหลายจังหวัดเนาะเมียช่างก็เลยนำคลิปดีๆนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เมียช่างฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นบุญด้วยนะสำหรับคนที่เขาน้ำท่วมเขาก็ลำบากอยู่แล้วนะคะถ้าเรามีคลิปดีๆให้เขาสามารถทำตามได้นะคะโดยที่มอเตอร์ไม่ได้มีปัญหานะคะมอเตอร์ตัวนี้ไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ถ้าคุณไม่ทำความสะอาดแล้วคุณเปิดใช้งานเลยคุณอาจจะต้องเสียเงินซ่อมมอเตอร์นะเพราะว่ามันจะมีอะไรส่วนอื่นที่ชำรุดเนาะซึ่งเราสามารถซ่อมได้นะคะถ้าเรารู้เนาะถ้าเราทำความสะอาดแล้วมันจะมีอะไรชิ้นส่วนอะไรที่สกปรกนะครับซึ่งไฟฟ้ามันจะไม่ถูกกับความสกปรกนะไฟฟ้ามันจะไม่ถูกกับความสกปรกไม่ถูกกับน้ำน้ำเนี่ยไม่ได้เลยถ้าเราหยุดใช้ไปเนี่ยถ้ามันสกปรกมันเกิดปัญหาแน่นอนถ้าหยุดใช้อ่ะแล้วถ้าเราหยุดใช้ไปแล้วมันสกปรกเนี่ยพอเรากลับมาใช้อีกครั้งนึงมันจะเกิดปัญหาแน่นอนนะคะคลิปนี้ก็เลยอยากมาอธิบายเนาะว่าให้เข้าใจประมาณนี้นะคะฝากแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครที่เป็น FC ใหม่เมียช่างฝากกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมียช่างมีคลิปลงทุกวันนะคะก็ติดตามรับชมได้เลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะที่สำคัญค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับ FC ท่านไหนที่น้ำท่วมอยู่ก็ขอให้น้ำลดเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดเลยค่ะการประกอบจะมีคลิปใหญ่อ๋อแล้วก็ถ้าคลิปซ่อมคลิปประกอบนะคะก็จะเป็นอีกคลิปนึงนะคะเดี๋ยวเมย์ช่างจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเป็นคลิปต่อไปนะก็ติดตามรับชมได้ค่ะคลิปนั้นก็จะเป็นการตั้งแต่ลองมอเตอร์นะคะตัวไหนเสียบ้างนะคะแล้วก็ซ่อมยังไงนะคะก็ติดตามได้จ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ